พวกเรากำลังสบายจึงตบมือพลันหากพวกเรากำลังสบายจึงตบมือพลันน้องใบว่ายังไงน้องใบขาว่ายังไงมานี่เลยนี่มาทางนี้มาทางนี้เห็นไหมคะว่าอันนี้ชุดอะไรชุดบัณฑิตน้อยรู้จักเขาเหรอนี่บัณฑิตน้อยมีหมวกด้วยนะใส่หมวกก็มีห้อยมีพวงห้อยด้วยสีชมพูสวยมากเลยแล้วก็มีเสื้อคลุมใครอยากใส่ไหมคะอยากตอนนี้ใบก็จบอนุบาล3แล้วใช่ไหมน้องใบก็เข้าพิธีรับประกาศนียบัตรงานพิธีบัณฑิตน้อยของชั้นอนุบาล3กว่าเราจะผ่านอนุบาล3อ่ะพ่อเราก็ต้องมีบททดสอบไหมกว่าจะได้ชุดนี้มาน้องใบต้องผ่านบททดสอบอะไรบ้างใช่เรามาดูซิว่าใบอ่ะทำได้หรือเปล่าวันนี้พ่อแบงค์เตรียมบททดสอบมาให้น้องใบไหมคะใช่ๆเตรียมมาแล้วมี3วิชาภาษาไทยแล้วก็วิชาเลขคณิตแล้วก็ภาษาอังกฤษน้องไบถ้าน้องไบผ่านบททดสอบทั้ง3วิชาได้พ่อแบงก็จะให้น้องไบใส่ชุดนี้เลยอยากใส่ไหมลูกอยากอยากใส่งั้นเราพร้อมไหมพร้อมพร้อมเลยไปกันเลยได้ใส่ชุดบัณฑิตน้อยหรือเปล่าวิชาแรกที่เราจะทำการทดสอบก็คือภาษาไทยมาดูว่าเราจะทดสอบอะไรดีนะอันนี้ละกันบัญชีคำพื้นฐานบทที่1ถ้าน้องใบอ่านอันนี้ได้ก็ผ่านวิชาภาษาไทยไปเลยนะอ่านแบบไม่ต้องสะกดไม่ต้องสะกดค่ะอ่านไปเลยเริ่มเลยไหมคะพร้อมไหมลูกพร้อมพ่อแม่พี่น้องตาเพื่อนลุงปู่น้ายายลูกย่าอาป้าดอกไม้ดอกเข็มกุหลาบมะลิกล้วยถั่วแตงโมมะพร้าวส้มเงาะมะละกอชมพู่น้อยหนาฝรั่งมะม่วงองุ่นละมุดมะเขือลำไยหญ้าผักบุ้งกะหล่ำปีผักชีส้มโอมะขามผักรังสอดมะยมผักกาดพริกขะน้าขนุนเย้เก่งมากเลยผ่านไปแล้ว1บททดสอบเหลืออีก2วิชาว้าวเราต่อไปเรามาดูวิชาภาษาอังกฤษกันเลยไหมง่ายไหมหนูมั่นใจไหมเอาแบบอะไรดีพ่อจะเป็นคำศัพท์ตัวเลขหรือว่าจะเป็นคำศัพท์ A B C ดีคำศัพท์ A B C ดีไหม A B C ถึงตัวอะไรดีคะเอาแบบยากๆหน่อยไม่กิฟอันนี้แบบไม่เตรียมเลยนะไม่กิฟพูดตัวสมมติไม่กิฟพูด F ใบก็ต้องพูดว่า F I S H ฟิตปลาอย่างเงี้ยถ้าสมมติไม่กิฟพูดตัวใดตัวหนึ่งน้องใบก็ต้องพูดคำศัพท์ต่อไปได้พูดตัวอักษรมา A หรือ B หรือ C แล้วใบก็ต้องพูดคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยตัวนั้นโอเคโอเคไหมคะโอเคพร้อมไหมคะพร้อมไหมคะเราจะถามสัก5ตัวละกัน5ตัว5ตัวถ้าพร้อมแล้วแม่เริ่มตัวแรกเลยนะเอาตัว C C อะไร C A T Cat แมวพร้อมมั้งพร้อมมั้งตัว L L I O N Lion สิงโตเฮ้ยถูกแล้วไม่กินมากไม่กินมากตัวที่3เอาตัว B ละกันตัว B เฮ้ย B O Y บอยเด็กผู้ชายว้าบอยเด็กผู้ชายพ่อมากพ่อมากตัว G ไปเลย G I F G กิฟต์ขวัญโอ้โหกิฟต์ของขวัญไม่กิฟต์ไปได้อ่ะต้องหาตัวยากๆแล้วตัวสุดท้ายเนี่ยเอายากๆเลยไม่กิฟตัวนี้แม่ว่าไว้จำไม่ได้หรอกใช่ตัวไอไอหูไอซีอีซีไอเอเอ็มไอศครีมว้าวไม่กิฟครบ5ตัวแล้วค่ะโอ้ผ่านวิชาภาษาอังกฤษโอ้โห
เหลือวิชาตัวเลขวิชาคณิตหรอใช่เราจะทดสอบยังไงดีคณิตศาสตร์เราจะทดสอบอะไรดีอ่ะพ่อบวกไหมหรือแม่สุคูณดีแม่สุคูณไหมเออแม่สุคูณก็ได้แม่ยากๆเลยไหมแม่สุคูณก็ได้เอากี่แม่ดีสามแม่หรอสามสองแม่สองแม่ก็พอใช่คนละอันแม่กิฟต์หนึ่งพ่อแบงค์หนึ่งแม่กิฟต์เลือกพ่อแบงค์ยากพ่อแบงค์เอาแบบยากๆแน่ให้แม่กิฟต์ก่อนเอาแม่นี้ละกันเอาแม่กิฟต์อ้าวบายช่องแม่หนึ่งแม่ไม่ใช่แม่รอเล่นเอาแม่หกแม่หกโอ้ยยากยากนะพร้อมไหมคะพร้อมไหมลูกพร้อมแล้วก็ท่องได้เลย6 1 6 6 2 12 6 3 18 6 4 24 6 5 35 6 5 3 4 6 5 3 4ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาใหม่ได้เอาใหม่ได้ให้แก้ตัวได้3รอบใช่เราผิดได้3รอบเลยนะพร้อมไหมคะพร้อมแล้วเริ่มได้6 1 6 6 2 12 6 3 18 6 4 24 6 5เก่งมากถูกใช่ไหม62 72ใช่ยังไปอันสุดท้ายแล้วอ่ะอันสุดท้ายแล้วก่อนจะท่องอันสุดท้ายพ่อแบงค์มีอันนี้ไปก่อนเลย1อย่างนี่ได้หมวกไปเลย1อันแต่พ่อยังไม่ให้ชุดนะเพราะว่าไบต้องท่องแม่สุคุณที่ยากมากๆของพ่อให้ผ่านก่อนแม่อะไรดีแม่5แม่5ง่ายมั้ยไม่แม่5ก็ยากอ่ะพ่อแบงค์ไม่ได้ท่องมานานมากเลยเอาแล้วนะเอายากๆเลยนะพ่อแบงค์จะให้น้องบายท่องแม่สองโอเคพร้อมไหมเริ่มได้2 1 2 2 2 4 2 3 6 2 4 8 3 5 12 6 12 3 7 4 4 3 8 16 2 9 10 3 10 20 21 22 23 24 เฮ้ยง่ายไปปะเนี่ยง่ายไปเหรอง่ายไปเหรอเอาอีกเหรอไม่แต่ว่าก็ท่องแม่6ได้แล้วนะใช่แม่6ก็เก่งแล้วนะแม่7ได้ไหมงั้นลองดูผิดไม่เป็นไร อันนี้ถ้าท่องแม่7ได้พ่อให้ใส่เสื้อเลยพร้อมไหมครับเริ่มได้7 1 7 7 2 14 7 3 11 7 4 7 4 8 7 5 3 5 7 6 12 7 7 9เย้น้องไบผ่านบททดสอบแล้วสุดยอดมากๆตบมือให้น้องไบหน่อยเย้งั้นเรามาทำพิธีใส่ชุดกันไหมทำพิธีเลยเหรอใส่ชุดกันเลยแล้วเดี๋ยวไม่กิฟต์ใส่ชุดเสร็จเดี๋ยวเราพาน้องไบไปถ่ายรูปกันไหมโอเคใช่น้องไบยังไม่ได้ถ่ายรูปชุดสวยๆเลยเดี๋ยวใส่ชุดกันเลยครับว้าวได้ใส่หมวกบัณฑิตน้อยจบอนุบาล3แล้วต่อไปน้องไบก็จะขึ้นป.1ใช่น้องไบจะขึ้นอนุบาล1ขึ้นป.1น้องไบจะเป็นพี่ประถมแล้วนะไม่ใช่น้องอนุบาลแล้วนะเป็นพี่ประถมเขาเรียกว่าประถม1นี่ใส่ชุดแล้วโหเห็นไหมน้องไบถ้าเราตั้งใจเรียนน่ะน้องๆทางบ้านด้วยนะคุณพ่อคุณแม่ให้น้องๆไปโรงเรียนก็ต้องตั้งใจเรียนมีการบ้านก็ต้องตั้งใจทำการบ้านแล้วคุณครูสอนออนไลน์เราก็ต้องอะไรลูกตั้งใจตั้งใจฟังคุณครูคุณครูให้น้องไบตอบไหมใช่ใช่แล้วเราก็ต้องตอบไหมใช่นี่วันนี้นะครับน้องไบก็จบอนุบาล3เป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปกันพร้อมไหมครับไปถ่ายรูปกันเลย